สวัสดีครับท่านผู้ฟังจากที่ได้อธิบายไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับท่านก็จะทราบดีว่าผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตที่ดีเลิศจิตมีความละเอียดจากการสั่งสมการปฏิบัติภาวนามาหลายภพชาติซึ่งการคิดดีพูดดีและทำดีจะมีพลังเหนี่ยวนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเองครอบครัวและองค์กรเป็นอย่างมากเพราะสภาวะจิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีความตั้งมั่นและมีสมาธิจิตที่แน่วแน่ในวันนี้จะได้มาแนะนำวิธีการหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมในด้านบวกซึ่งจะเป็นการเหนี่ยวนำพลังงานด้านบวกมาสู่ตัวท่านและนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆครับโดยปกติแล้วในการคบคนนั้นผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะรักสงบและชอบสันโดษแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนนะครับเขาสามารถคบได้แต่มักจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีคุณภาพพวกที่เกียจคร้านการทำงานขี้เหล้าเมายาขี้อิจฉาริษยาพวกมีความคิดลบต่างๆพวกชอบติฉินนินทาต่างๆผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะหลีกเลี่ยงครับซึ่งในการเติมพลังบวกเข้ามาสู่ชีวิตนั้นสุดยอดของศิลปะก็คือพยายามมองหาคนดีๆแล้วเอาตัวเข้าไปอยู่ณที่นั้นสิ่งดีๆก็จะทำให้เจริญก้าวหน้าโดยอัตโนมัติแต่ถ้าบังเอิญต้องไปตกอยู่ท่ามกลางคนที่คิดลบต้องพยายามดีดตัวออกมาให้เร็วที่สุดถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าให้คิดลบของคนเหล่านั้นเข้ามาฝังในจิตเราเช่นความอิจฉาความใจแคบความเห็นแก่ตัวการชอบนินทาเพราะการติดอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ายากมากในเรื่องความสัมพันธ์กับมนุษย์นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าการไม่คบคนพาลและการเลือกคบบัณฑิตหรือคนดีจัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดแสดงว่าการหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากคนพาลคนชั่วเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกันและระวังไม่ให้ความคิดลบของคนผ่านมาเหนี่ยวนำความรู้สึกของเราให้กลายเป็นลบไปด้วยในทางตรงกันข้ามหากเราเลือกคบบัณฑิตคบคนที่ดีคนเหล่านี้จะช่วยนำเราให้คิดบวกสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เหมือนกับสุภาษิตที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลซึ่งในทางทฤษฎีแล้วมนุษย์เราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราคบนะครับกฎของแรงดึงดูดบอกไว้ว่าสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันคนชอบนินทาจะถูกดึงดูดให้รวมกลุ่มกันคนขี้อิจฉาก็จะเข้าใจความคิดของคนขี้อิจฉาด้วยกันถ้าคุณตั้งใจฟังใครนินทาแล้วพลอยผสมลงไปด้วยคุณก็กำลังดึงดูดสถานการณ์นั้นเข้าหาตัวเองและตกอยู่ในวังวนเช่นนี้ซึ่งการนินทานั้นเป็นการคิดลบแน่นอนเพราะยังไม่เคยเห็นการนินทาที่ไหนพูดถึงบุคคลที่3ในเชิงบวกความคิดบวกจะส่งพลังได้ง่ายที่สุดกับคนที่มีจิตใจเป็นกลางเช่นเด็กเล็กๆญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทถ้าเราจะลองฝึกเล่นกับแรงดึงดูดของความคิดให้เริ่มฝึกกับคนเหล่านี้จะง่ายที่สุดแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็สามารถ
รับพลังเหล่านี้ได้เด็กเล็กๆ เปรียบเสมือนผ้าขาวที่จิตใจบริสุทธิ์ผู้กันก็คือความคิดของพ่อแม่ถ้าคิดบวกก็เป็นผู้กันสีทองที่วาดภาพอย่างงดงามถ้าคิดลบก็เป็นสีดำที่วาดภาพคล้ำมืดยุ่งเหยิงลงไปนิดในจิตใจของเด็กดังนั้นการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีลักษณะอย่างไรถูกกำหนดได้โดยพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดซึ่งถ้าเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนไม่ดีก็ฟันธงได้เลยว่าลักษณะนั้นถูกวางโปรแกรมมาจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดถ้าไม่มีเวลาให้ลูกในอนาคตลูกก็จะไม่มีเวลาให้เช่นกันถ้าเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ในอนาคตก็จะได้รับการตอบสนองด้วยอารมณ์เลี้ยงลูกด้วยความตระหนี่ผลสะท้อนกลับก็เป็นความตระหนี่ถ้าเลี้ยงลูกด้วยอวิชชาผลกรรมก็จะสนองกลับแบบอวิชชายกตัวอย่างเช่นพ่อแม่เป็นคนดีมากแต่ปล่อยให้คนใกล้ชิดรอบข้างป้อนความคิดลบใส่ลูกโดยไม่ห้ามปรามด้วยความไม่รู้แม้พ่อแม่จะเป็นคนคิดบวกแต่ปรากฏว่าลูกของเขาถูกเชื้อแห่งความคิดลบป้อนเข้าสู่จิตเต็มไปหมดยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าลูกคนนั้นเป็นอภิชาตบุตรที่ผ่านการฝึกจิตมาหลายภพชาติมีต้นทุนจิตเป็นบวกอยู่มากก็อาจจะสามารถเอาชนะส่วนที่เป็นลบได้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของตนเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวคิดที่ดีและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือซึ่งมีต้นทุนทางจิตที่สูงอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ